สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตน์วรรณานะคะรหัสนักศึกษา60120116300010ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการบ้านหัวข้อ 2.1 ถึง 2.3 นะคะ Conceptual Process Synthesis and Design นะคะของวิชา Process Synthesis and Design ค่ะค่ะการบ้านข้อแรกนะคะ 2.1 ก็คือรูปนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพหรือแผนภูมิออนเนียนไดแกรมหรือแผนภาพมุมหอมที่เรารู้จักกันนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะฟีดลองแมทเทเรียลเข้ามาอย่างตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโปรเซสนะคะแล้วเราก็จะได้ดีไซน์โปรดักต์ออกมานะคะก็คือออนเนียนไดแกรมตรงนี้นะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นรีแอคเตอร์นะคะรีแอคเตอร์จะเป็นตัวทำปฏิกิริยาระหว่างสารภายในนะคะก็คือแล้วก็ตัวที่2นะคะก็จะเป็น separation system นะคะก็คือส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวแยกระหว่าง product กับ reactant ออกจากกันนะคะส่วนที่3ก็คือจะเป็น heat recovery system นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ค่ะส่วนที่4ก็จะเป็น utility system นะคะส่วนนี้จะเป็นพวกสาธารณูปโภคพวกสตรีมพวกกระแสไฟฟ้าค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นพวก design product ออกมาค่ะ design product ของตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวก by productนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็น reactor กับ separation system ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า BFD boundary ค่ะส่วน PFD boundary นะคะก็คือส่วนที่เริ่มตั้งแต่ reactor ตรงนี้นะคะมายัง utility system ตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพ Integrated Co-Gasification Combined Cycle IGCC Heat and Power Generation System นะคะเราก็จะแบ่งแผนภาพนี้ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นในกรอบสีเหลืองตรงนี้นะคะเป็นส่วนของ Reactor ค่ะส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนตรงนี้นะคะกรอบสีฟ้าเป็น Separation System นะคะจากแผนภาพ IGCC เมื่อกี้นะคะเราก็สามารถเขียน FPD toolbox สายเข้ากับสายออกได้ดังนี้นะคะโดยสายเข้า reactor ของเรานะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สายนะคะโดยเราจะเริ่มตั้งแต่สายที่มีเฟสเบาไปหนักนะคะโดยจะเริ่มจากแก๊สลิควิดแล้วก็เป็นโซลิดนะคะแก๊สสายแรกของเราก็จะเป็นพวกแอร์อากาศนะคะ 2,100 TPD เป็นแอคเซสนะคะฟีดเข้ามายังรีแอคเตอร์นะคะสายที่2ก็คือเป็นวอเตอร์นะคะก็เป็นแอคเซสเหมือนกันนะคะสายที่3ก็เป็นโคนะคะ 2,500 TPD เป็นเมนนะคะฟีดเข้ามายังรีแอคเตอร์นะคะแล้วก็ถูกส่งไปยังเซปเปอเรชั่นซิสเต็มนะคะก็ในส่วนตรงนี้ก็จะได้ออกมาทั้งหมดเป็น4สายนะคะแล้วก็มีสายหนึ่งที่เข้ามานะคะก็คือเป็นไนโตรเจน 5,300 TPD นะคะสายแรกที่ออกนะคะก็คือเป็น impurity ก็คือเป็น NH3 CH4 คาร์บอนไดออกไซด์น็อกซ์ออฟค่ะแล้วก็สายที่2ที่ออกก็เป็นกระแสไฟฟ้าค่ะเป็นเมนโปรดักต์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็สายต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็จะเป็นไบโปรดักต์นะคะแล้วก็ไบโปรดักต์อีกสายนึงก็จะเป็นแสลกกับวอเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพ Integrated Co-Combustion Combined Cycle ICCC Heat and Power Generation System นะคะแผนภาพตรงนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น2บล็อกด้วยกันนะคะบล็อกแรกก็คือเป็น Reactor เหมือนกันนะคะคือบล็อกสีแดงตรงนี้ค่ะบล็อกที่2ก็คือเป็น Separation System ก็คือบล็อกสีเหลืองตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพจากแผนภาพเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถเขียน BFD toolbox ของ ICCC ได้ดังนี้นะคะก็คือสายเข้าค่ะเข้าเรียกแตนก็คือจะมีทั้งหมด3สายสายแรกก็คือจะเป็นแอร์เป็นแอคเซสค่ะสายที่2ก็เป็นวอเตอร์นะคะเป็นแอคเซสเหมือนกันค่ะสายที่3ก็เป็นโคค่ะอันนี้เป็นเมนนะคะฟีดเข้ามายังรีแอคเตอร์แล้วก็ถูกส่งมายังเซปเปอเรชั่นซิสเต็มนะคะแล้วก็ออกจะออกทั้งหมด3สายด้วยกันคือจะได้เป็นสตรีมอันนี้เป็นไบโปรดักต์แล้วก็ได้เป็นออกซิเจนอันนี้ก็เป็นไบโปรดักต์เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เป็นกระแสไฟฟ้าอันนี้เป็นเมนโปรดักต์ของเรานะคะค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตน์วรรณานะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ